ช่วง Mama Talk with the Expert วันนี้ซินี่ยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปาระยะอาสนเสนหัวหน้าสาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ภาควิชาโสตนาสิกรารินทร์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะขอมาพูดในเรื่องของอาการประสาทหูเสื่อมในเด็กค่ะอาการประสาทหูเสื่อมนั้นมีลักษณะอย่างไรแล้วก็สาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะคือเราก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าหูของเราเนี่ยมี3ชั้นก็คือหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในค่ะการที่เราพูดถึงประสาทหูเสื่อมเนี่ยเรามักจะพูดถึงหูชั้นในค่ะนะครับเพราะงั้นเสียงเวลาเข้าผ่านไปในหูเนี่ยก็จะผ่านแก้วหูไปยังกระดูกค้อนทั้งโกนที่อยู่ในหูชั้นกลางและส่งต่อไปยังประสาทหูที่อยู่ในหูชั้นในคราวนี้ประสาทหูเสื่อมในเด็กเนี่ยสิ่งสาเหตุที่เราพบได้หนึ่งก็คือเป็นมั้งแต่กำเนิดนะครับก็คือมันมีการเสื่อมตั้งแต่เกิดนะส่วนใหญ่พวกนี้ถามว่าเกิดจากอะไรมันมักจะมีการติดเชื้อนะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับพวกเชื้อไวรัสพวกนี้มันสามารถที่จะทำลายประสาทหูได้นะฮะเช่นแม่อาจจะไม่สบายมีการติดเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อไวรัสนั้นส่งผ่านมายังลูกนะอันที่สองก็เกิดจากหูชั้นกลางและลามไปที่หูชั้นในยกตัวอย่างเช่นก็คือพวกหูชั้นกลางอักเสบหูชั้นกลางอักเสบเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เกิดจากหวัดที่รักษาแล้วไม่หายเพราะด้านหลังของโพรงจมูกเรามีท่อยูเซเชียนต่อกับหูชั้นกลางอยู่เมื่อการอักเสบในจมูกไม่หายก็ลามไปถึงท่อยูเซเชียนและลามไปถึงหูชั้นกลางอักเสบเมื่อหูชั้นกลางอักเสบนะครับพวกแบคทีเรียหรือพวกท็อกซินที่เกิดจากแบคทีเรียก็สามารถจะลามไปหูชั้นในได้ทำให้ประสาทพวกนี้หูเสื่อมได้ค่ะส่วนผลกระทบที่ตามมาเป็นยังไงคะคุณหมอตรงนี้เด็กจะมีการบกพร่องทางการสื่อสารอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าเราต้องทราบก่อนนะครับปกติเนี่ยเวลาเด็กเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพูดการได้ยินเขาต้องดีก่อนถูกไหมฮะเขาเรียนรู้จากการรับฟังก่อนก็เรียนแบบสิ่งที่เขาได้ยินใช่ฮะแล้วก็มาฝึกพูดแน่นอนพวกประสาทหูเสื่อมถ้ามีปัญหาตั้งแต่เกิดพวกนี้จะมีความบกพร่องในเรื่องของการพูดเพราะการได้ยินเขาบกพร่องแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ถ้าประสาทหูเสื่อมนั้นมันอาจจะไม่ได้มากพอเขาพอได้ยินแต่น้อยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนหรือไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างได้พวกนี้ก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของการเรียนรู้ในเด็กนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของสติปัญญางั้นเราก็ต้องเหมือนกับสังเกตตั้งแต่ลูกน้อยยังเพิ่งเกิดแรกเกิดนะคะว่าการได้ยินของเขาเป็นอย่างไรหรือถ้าเกิดลูกน้อยเกิดมาการได้ยินทุกอย่างสื่อสารโอเคแต่ว่าช่วงนึงที่เป็นหวัดแล้วหลังจากนั้นมีข้อบกพร่องอันนี้ก็เป็นสัญญาณน่าเป็นห่วงอยากจะให้คุณหมอแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องหูของลูกน้อยในระยะยาวด้วยค่ะก็อย่างที่บอกครับว่าปัญหาของหูของเราเนี่ยมี3ชั้นใช่ไหมฮะเพราะในเรื่องของหูชั้นนอกเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ระวังเรื่องน้ำเข้าหู2แล้วก็อย่าเอาพวกคัตเติ้ลบัดอะไรเนี่ยพวกนี้ไปแคะแกะเกาเพราะว่าเวลาแคะส่วนใหญ่เราไม่เห็นมันปลายอะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีโอกาสทำให้หูชั้นนอกอักเสบมีรอยแผลหรือบางคนเลวร้ายกว่านั้นแคะลึกเข้าไปอาจจะมีแก้วหูทะลุอาจจะมีผลกระทบไปทางหูชั้นกลางหรือหูชั้นในก็ได้คราวนี้เรื่องของประสาทหูเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วในเรื่องของไวรัสเพราะงั้นคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพตัวเองขณะตั้งครรภ์ใช่ไหมฮะอันที่สองในเรื่องของการเป็นหวัดถ้าเรารักษาหวัดให้หายหูชั้นกลางอักเสบก็จะไม่เกิดงั้นเป็นหวัดปุ๊บเรารีบรักษาเพื่อป้องกันตรงนี้เพราะหูชั้นกลางอักเสบก็เป็นสาเหตุหนึ่งของเรื่องของประสาทหูเสื่อมได้แล้วเราทราบดีว่าประสาทหูคนเราเนี่ยถ้าเราสัมผัสกับเสียงดังไปแล้วเวลานานๆมันก็ทำให้เสื่อมได้เช่นเดียวกันมันเราก็ต้องดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาฟังเพลงหรือว่าดูทีวีก็ไม่ควรจะเปิดเสียงที่ดังเกินไปที่อาจจะมีผลกระทบกับประสาทหูเขาได้หลากหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยเนี่ยอย่ามองข้ามเรื่องของสุขภาพช่องหูของลูกน้อยของเราร่วมของตัวเราเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆขอบคุณค่ะยินดีครับ